สวัสดีค่ะพี่เกิลมาแล้วค่ะวันนี้พี่เกิลจะมาเล่านิทานให้น้องๆฟังนะคะแต่นี่ไม่ใช่นิทานธรรมดาธรรมดานะพี่เกิลจะมาเล่าด้วยเสียงเพลงเพลงนิทานของพี่เกิลน้องๆร้องกันได้นะง่ายมากเลยแบบนี้ลา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 ทีนี้เรามาร้องพร้อมกันเลยลา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 เก่งมากเลยตอนนี้เรามาร้องเล่าให้เป็นนิทานกันเลยดีกว่าล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 านี่คือเรื่องราวของคนรักมาดูแลรักษาเหมือนกับลูกตัวเองอ่านนิทานกล่อมนอนร้องเพลงเล่นบรรเลงดนตรีให้ฟังลา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 ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันมาน้อยของฉันแสนจะฉลาดเวลาพาไปที่ตลาดเจ้าหมาไม่เคยพลาดคาบตะกร้าให้ลา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 วันเกิดเจ้าหมานั้นใกล้มาถึงเจ้าของคิดคำนึงให้อะไรดีหนอคิดไปคิดมาคิดออกร้องอ๋อถ้าหมาชอบแล้วก็ต้องเป็นของกินลา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 คิดได้พลันก็เริ่มจัดเตรียมอาหารรสเยี่ยมของโปรดลูกรักสั่งมาให้หมดร้านค้าที่รู้จักมาคงชอบนักต้องคึกคักน่าดูลา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 ในวันเกิดของมาส่งมากมายอาหารทั้งหลายไม่มีที่วางมาน้อยดีใจเห่าพร้อมกระดิกหางกินจนพุงกางก็หมดแค่อย่างเดียวลา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 มาตัวเล็กกินได้น้อยนิดสั่งมาเป็นสิบเหลือทิ้งมากมายไม่ต้องสั่งซื้อก็สุขใจได้อิ่มท้องสบายด้วยฝีมือเราLa la 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 ไม่น่าขี่ช้างจับตั๊กแตนเลยร้องนิทานเรื่องนี้แล้วพี่เกิลคิดถึงสำนวนขี่ช้างจับตั๊กแตนเลยค่ะตั๊กแตนตัวเล็กนิดเดียวเดินจับก็ยังได้ไม่ต้องลงทุนขี่ช้างไปจับตั๊กแตนหรอกมันเยอะเกินแถมไม่รู้ว่าจะจับตั๊กแตนได้หรือเปล่าเหมือนกับเจ้าของหมาน้อยลงทุนซื้ออาหารเยอะมากมายแต่หมาตัวน้อยตัวเล็กนิดเดียวเองกินไม่หมดดอกลงทุนเยอะแต่ได้ผลน้อยแล้วเรื่องราวขี่ช้างจับตั๊กแตนของน้องๆมีอะไรบ้างคะเล่าให้พี่เก้าฟังหน่อยสวัสดีครับผมชื่อออกัสครับ
ก็กัดจำได้ว่าเคยไปงานกับป๊าป๊าในงานมีดนตรีและการแสดงมากมายมีโต๊ะจีนและอาหารอร่อยอร่อยแต่เสียดายคนมาไม่เยอะก็ของานลงทุนไปเยอะเลยไม่คุ้มกับคนที่มาร่วมงานน้อยมากๆการบวชนะนะบอกว่าบวชประมาณ7วันเองโอกาสเลยนึกถึงสุภาษิตไทยที่มีความหมายคล้ายๆกับงานบวชคือขี่ช้างตักตั๊กกะแตนเลยเรื่องที่ใจใจเหมือนสำนวนขี่ช้างจับตั๊กกะแตนคือเรื่องการสอบปลายภาคค่ะก่อนที่จะสอบปลายภาคใจใจก็จะต้องลงมืออ่านหนังสือแล้วพอเวลาผลสอบออกมากับได้คืนมาน้อยนิดกับผลสอบไม่ได้ดั่งใจที่เราตั้งไว้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสินทวดีมังคลาไพบูลย์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยแปรค่ะอายุ8ขวบค่ะหนูลงทุนซื้อของมาเปิดร้านขายไข่เจียวหลังจากได้เปิดร้านมีลูกค้ามาซื้อน้อยแต่หนูก็ให้กำลังใจตัวเองโดยการยิ้มสู้และนั่งขายต่อไปแต่หนูก็จะไม่ยอมท้อแท้จนกว่าหนูจะมีชีวิตที่ดีขึ้นน้อยแปรก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณเรื่องราวขี่ช้างจับตั๊กแตนของน้องๆนะคะ Thank you very much Eagle 2ค่ะ Yes Eagle 1ขี่ช้างจับตั๊กแตนใช้สำนวนภาษาอังกฤษว่าไงคะ To use a sledgehammer to crack a nut ใช้ค้อนที่ใหญ่มากเอามาแกะถั่ว Yes a sledgehammer ค้อนที่ใหญ่มาก To crack a nut เอามาแกะถั่วมันดูยิ่งใหญ่เกินเนาะจริงๆอ่ะใช้มือเปล่าแกะถั่วก็ได้ใช่ไหมคะ That's right ขี่ช้างจับตั๊กแตน To use a sledgehammer to crack a nut ขี่ช้างจับตั๊กแตน To use a sledgehammer to crack a nut ขี่ช้างจับตั๊กแตนTo use a sledgehammer to crack a nut. ขี่ช้างจับตั๊กแตน To use a sledgehammer to crack a nut. ขี่ช้างจับตั๊กแตน To use a sledgehammer to crack a nut. ขี่ช้างจับตั๊กแตนTo use a sledgehammer to crack a nut. ขี่ช้างจับตั๊กแตน To use a sledgehammer to crack a nut. ขี่ช้างจับตั๊กแตน To use a sledgehammer to crack a nut. Yay! ดีใจที่ได้มาร้องเพลงกับทุกคนนะคะ I'm so happy to sing with all of you guys. แล้วมาร้องเพลงกันใหม่ค่ะ See you next time. สวัสดีค่ะ Bye. Bye 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 bye